เวลานี้ถามตัวลูกเองว่าฉันว่าลูกนั้นได้ทำตามท่านกี่ย่างก้าวลูกนั้นเพียงแค่ได้อุทิศตนหรือว่าลูกนั้นได้อุทิศตนนะสมาพันธ์นะคะแล้วอย่างสมบูรณ์การได้อุทิศตนแล้วอย่างสมบูรณ์หมายถึงลูกนั้นทัดเทียมกันกับพ่อในความคิดธรรมชาติและสันสกาของลูกหากแม้กระทั่งในเวลานี้ขณะที่เคลื่อนไปลูกคิดหรือพูดว่าธรรมชาติของฉันเป็นนี้หรือธรรมชาติของฉันเป็นแบบนั้นหรือถ้าความคิดนั้นปรากฏขึ้นหรือว่าลูกพูดสิ่งต่างๆซึ่งขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับความตั้งใจหรือจิตสำนึกของลูกสิ่งนั้นจะไม่รู้ได้ว่าเป็นการเป็นผู้สละละทิ้งที่สมบูรณ์แม้ว่าลูกจะเรียกตัวลูกเองว่าได้อุทิศตนแล้วอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังคงมีสำนึกของคำว่าของฉันและของท่านเมื่อถึงเรื่องการที่ต้องอุทิศทุกๆสิ่งนั้นธรรมชาติหรือสวาบาของพ่อหมายถึงธรรมชาติของตนเองซึ่งก็คือธรรมชาติของดวงวิญญาณสันสกานั้นควรจะเป็นเหมือนกันกับของพ่อนั่นหมายถึงเป็นสันสกาของความรักของความสันสกาและของการมีหัวใจที่กว้างใหญ่มีใจกว้างซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการมีหัวใจที่กว้างใหญ่การมีใจเล็กนั้นหมายถึงการเห็นแต่สำนึกที่มีขีดจำกัดของคำว่าฉันของฉันไม่ว่าจะเป็นไปสำหรับตนเองสำหรับสถานที่ของงานรับใช้หรือสำหรับมิตรร่วมทางงานรับใช้ก็ตามในขณะที่การมีหัวใจที่กว้างใหญ่นั้นถึงทุกคนมีประสบการณ์ว่าลูกนั้นเป็นของพวกเขาสัมจานะสามีเนี่ยสัมจาOm Shanti. Object signals. Constantly in the stage of a detached observer. คงอยู่อย่างสม่ำเสมอในสภาพเป็นผู้ละวางมีชีวิตอยู่ในขณะที่พิจารณาว่าตัวเองผู้แสดงประโยชน์และลูกจะพิจเป็นต้องคิดถึงว่าจะเกิดอะไรหรือจะเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกจะก้าวห่างออกจากความผูกพันยึดมั่นและการยอมจำนนได้ง่ายดายว
วันนี้ลูกอยู่ที่แล้ววันพรุ่งนี้ลูกสามารถไปที่ใดก็ได้และจะคงอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เสมอวันนี้ลูกอยู่ที่นี่แล้ววันพรุ่งนี้ลูกก็จะอยู่ในบางแห่งอื่นลูกเป็นนกดังนั้นนี้ลูกอยู่สิ่งหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้ลูกก็จะอยู่หนึ่งแล้วสเตจลูกก็จะเป็นสเตจการไปอยู่เหนือทุกสิ่งToday's day 17. สวัสดีปาริวานค่ะวันที่นะคะมิสร่วมของเจ้าหัวข้อของวันนี้คือหัวใจที่สะอาดOm Shanti, everyone. Yes, you all are okay. Very well. ทุกคนสบายดีเนาะ I would say first happy Holi. อันดับแรกคงจะขอแสดงความยินดีกับโฮลีก่อนนะคะแล้วขออวยพรที่มี Happy Holi. Because we have knowledge of drama.เพราะเรามีความรู้ของละครอะไรตามที่เกิดเรารู้ค่ะประการบางทีฉากตอนนี้นะแต่เราก็ยอมรับทุกสิ่งเนาะเพราะความรู้เนี่ยโอลมันเกิดไปแล้วมันเกิดไปแล้วแต่เราควรทำให้อดีตมันเป็นโฮลดีเนาะหากเราจดสมและมีความรู้สึกมากมายและอะไรก็ตามนะคะในแง่ของการเนี่ยนะหากเราติดอยู่กับมันเราก็ไม่สามารถขอให้เรานั้นเนี่ยได้มีการสะสมมากค่ะSo have determination that we will always be happy. เรานั้นจะมีความสุขเพราะว่าในสิ่งสีสันนะคะที่สำคัญที่สุดสีสันเนาะสีสันสีแล้วก็สีอีกมากมายเลยค่ะสีหลักก็ค
็คือการการของพระเจ้านะคะเพราะว่าคนที่เราคบหาแต้มสีสันที่เอ็กซ์ว่าจึงบอกให้ระมัดระวังกับเพื่อนที่เราคบหากว่าเรานั้นคงอยู่เป็นนักเรียนที่ดีเนาะคบศึกษาเรียนค่ะเราเป็นเพื่อนกับคนที่เขาเสียสูญเปล่าเวลาของไปเนี่ยสีสันของเขาอ่ะเป็นส่งผลของเขาไปเป็นสีที่แบบว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือความบาบาเหตุนี้เองนะบาบาจึงบอกว่าขอให้กลายของพ่อมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งมีหนึ่งคนหนึ่งมาเราทั้งหมดให้ปัดในสีสันในยักษ์สีฉันก็เลยเลือกเอาสีเขียวนะคนชอบกรีนอ่ะชอบสีทุกอย่างGood for the eyes to walk in the morning. สำหรับดวงตาที่จะเดินในตอนเช้าเนาะเห็นหญ้าเขียวๆ So spiritual colors, but then there are physical. สีสันหญ้าค่ะแล้วก็มีสีสันที่วัตถุด้วยบางทีฉันว่าที่จะสร้างสีสันให้กับจริงๆแล้วมนุษย์เองอะค่ะก็มองดูที่ทำก็คือนะคะแล้วบางทีมันก็มีการออกแบบมาหลายแบบมากๆเลยนะที่สวยเนี่ยแล้วก็ไอ้การก็ธรรมชาติค่ะคนสร้างเนาะแต่ว่าบนพื้นฐานของอะไรก็ตามที่เขาฝึกพาเล่นเช่นสีของแสงSo again, ดังนั้นแค่ที่หกลีให้กับสำหรับทุกๆคน was really really example each one of us could take some ที่เราแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ควรที่จะได้รับผลจากนะคะเสียงคนแรกที่พูดได้ทรงพลังแล้วเป็นโปร่งใสอย่างยิ่งอะไรตามที่แบบมีแค่ข้อมูลเรื่องแต่ใดที่แบบพูดเลยจากสติปัญญาไม่ติดจริงๆเลยว่าใดที่พูดเลยจากเหตุการณ์ดูวิญญาณดูอันที่หอมหัวใจอะค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบสุดนะคะแล้วก็ท่านอยากจะบอกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยไม่มีใครที่จะให้กับความปรารถนาหมายถึงว่าดาดี้ไม่เคยถอดใจเสียชีวิตเพราะดาดี้ยังมีหัวใจที่สะอาดเรารู้นะคะสะอาดก็หมายถึงสะอาดเนาะหมายถึงมีความรู้สึกนั้นนะกับตลอดเวลาความรักความสงบ never even she will hear certain thing and she กับเรื่องราวที่มีคนมาบอกกับเกี่ยวกับครับสุดของดักที่ก็อยากให้ดวงวิญญาณนั้นมีความปรารถนาดีให้กับเขาว่าที่นั่งทิ้งไปเถอะช่างมันก็เสียกันที่เป็นเพราะว่าดาดี้นั้นน่ะถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์วิกฤตอะค่ะ
อ๋อหรือว่าสัญญาแพทย์ก็มักจะพยายามมาทำทุกวิธีทางเหมือนช่วยแล้วถ้าเกิดว่าช่วยได้ก็จะกลายที่สามารถจะตัดนะแม้กระทั่งในแบบรายที่มันวิกฤตมากๆอ่ะแม้กระทั่งเสียงมากๆเนาะแบบตายเนี่ยก็จะจำตัวอย่างของดาดี้จังกี Not she will just take easy things but หลายอย่างที่ดาดี้อาจจะเอามาเหมือนกับว่ามันเป็นมองดูเหมือนเป็นเรื่องที่มันง่ายๆค่ะดาดี้เองก็จะแบบดูแลในรายที่มันแบบว่าซับซ้อนยิ่งอาจดูเนี่ยหัวใจที่สะอาดเนี้ยก็จะเป็นพลังเนาะจึงไม่มีอะไรเจือปนนะคะบาบา talks about clean vessel บาบาพูดถึงภาชนะที่เองหรือจิตเป็นภาชนะนะคะหากว่ามันสะอาดเนี่ยและทั้งความรู้ค่ะก็จะกลายเป็นเหมือนกับน้ำทิพย์เนาะกลายเป็นปัญญากลายเป็นพลังเพราะว่าใจและสติปัญญานั้นน่ะมันสะอาดแต่ถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่มันปนน่ะนะคะเหมือนเราตั้งเงื่อนไขเอาไว้ก่อนเนาะKnowing the person from the past and holding to that feeling or impression. เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อ่ะเก็บความทรงจำเกี่ยวกับเขาเอาไว้อ่ะนะคะมันก็ไม่สะอาดแล้วล่ะหากมันมีหัวใจหากเรามีหัวใจที่สะอาดเนี่ย It's like they say that if you drinking or eating something which is เราคิดเนาะหรือว่าเรากินอะไรบางอย่าง 100% สะอาดบริสุทธิ์น่ะ It has a lot of energy right มันก็จะมีพลังอยู่มากมายเลยจริงไหม But if that is mixed with something then you will หากอะไร on air ค่ะเราก็จะไม่สามารถที่จะเก็บพลังได้มากถึงเช่นนั้น Cleaning is something which we have to do very regularly การทำความสะอาดเนี่ยให้มองไม่เห็นฝุ่นนะคะขี้ฝุ่นหรือขี้ผงเนาะแต่มันก็ยังคงอยู่อ่ะ If you wipe something after a few hours หากเช็ดอะไรบางอันนะผัดแล้วก็จะเห็นนะมันก็ยังแบบว่ามันก็ยังเปื้อนมันยังมีอ่องอ่ะมีผงอยู่ค่ะเราก็เลยต้องเฝ้าไปตรวจสอบนะหัวใจของฉันสะอาดไหมหากมันสะอาดมันจะเบาสบายเมื่อเราสบายแล้วสุขหากมันมีความหนักหน่วงรูปแบบใดก็ตามคำถามที่ละเอียดอ่อนมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อคำถามเกิดขึ้นมันก็จะมีความหนักหน่วงบางอย่างนะคะจนกว่าเราจะได้คำตอบเนาะสะอาดเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่จะสามารถไปอยู่เหนือมันได้อย่างง่ายดายก็ถึงเรียกว่าเป็นหัวใจที่รู้แจ้งค่ะเช่นเนี่ยมันสุขมีความเป็นจิตวิญญาณเนาะมันมีความสว่างอะมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราทั้งหมดนั้นต่างล้วนแต่ใส่ตรวจว่าหัวใจที่สะอาดแปลว่าอะไรว่าพลังไหน
ต้องแยกแยะมันหรือการให้อภัยเนาะสายตาที่บริสุทธิ์ไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่จำเป็นนะคะนะเมื่อเราร่วมไม่เพียงแค่แต่งดีเราเองก็อยากจะสร้างสงสิ่งที่มีเองก็ควรที่จะสร้างสมด้วยนั้นเราเรียนรู้วิธีการหลังจากที่เรียนรู้ค่ะบางทีเราก็สูญเสียมันไปขอให้เราทั้งหมดได้มองหัวใจที่ซื่อสัตย์ควันที่วันนี้เป็นใจที่ขาดอันนี้เป็นการบ้านของวันพรุ่งนี้ของเราของมาจากเทียวฮาร์ดไหมมาจากคลีนฮาร์ดไหมจากหัวใจที่สะอาดไหมหัวใจเองก็เป็นโอเคฉันต้องมีบาบาไว้ในหัวใจฉันหากมันสะอาดสามารถเก็บให้หัวใจก็สามารถที่จะมานะคะแล้วก็อยู่กับเราได้กดนะคะขอให้ทำงานกับสิ่งนี้วิธีการที่จะทำเนาะก็คือการจดจำบาบาค่ะขอให้เราได้จดจำบาบาอยู่กับบาบาเป็นฮอลลีและมีความสุขค่ะผมแชมป์เต้ so let's open it yes get on your แต่ไม่ที่หน้าผากนะEat toli, right? This is toli for you. It's a very special toli. Lot of effort to make this toli. So toli for everyone. And also, you know, this is called peda. From milk, Nirvar Bhai gave this to each one of us. So we kept for you also, right? And now Bhumi will show more toli. Especially on Holi, they make this called bundi. But from this same flower, they make something round, round like this, called jalebi. So yesterday for Bhog, we had a very big size jalebi. You can eat with yogurt, you can eat with milk and something very nice. So we are having fun, and for 2 days it's less crowd here. People have gone. Very nice to go around Peace Village, look at new buildings. Peace Village, but it's Shantivan. And so you can see all Baba's memorial, Dadi Prakashmani, everyone's memorial. And in a day or two, it again will be thousands of people emerging here. I always say like ocean of people. So that's what we have to share from here, Shantivan. And also tomorrow we are planning to go up for 2-3 days. Gyan Sarovar Pandavavan. Okay, again, lots of love and have happy Holi. And all the time enjoy company of Baba, color of Baba, and be full of enthusiasm, love, like Dadi Janki.
Om Shanti. Om Shanti. Happy Holi to everyone. So God Tilak and also Itoli in subtle form, right? And one day you will be here too. All right.